Good afternoon. Take a seat. Thank you. วันนี้ขึ้นจอเรียบร้อยถึงเวลาของการฝึกการเขียนการเขียนวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยหัวข้อ Writing personal letter แปลว่าการเขียนจดหมายส่วนบุคคลมาดูบรรทัดที่หนึ่งเลยเขาบอกว่า personal letters can be divided คืออะไรสามารถถูกแบ่งออกเป็นประเภท categories คือประเภทที่เป็นแบบ broad คืออะไรเอ่ยกว้างๆ กี่แบบ2 แบบซึ่งมันเขาบอกว่า based on the intended recipient นั่นก็คือผู้รับสารจากเราผู้รับจดหมายจากเราขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับผู้รับขึ้นอยู่กับผู้รับที่เราต้องการจะ intended ก็คือต้องการจะส่งไปถึงเขาใช่นั่นก็คือมี2ประเภทใหญ่กว้างๆเลยนั่นก็คือเป็นจดหมายแบบperson to person letters จดหมายส่งให้บุคคลใช่เป็นบุคคลหรืออีกอันนึงก็คือเกี่ยวข้องกับ person to business letters เป็นจดหมายที่เขียนเกี่ยวกับเราส่งไปหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจทั้งหลายใช่คราวนี้ก็มาดูว่าคืออะไรเขาบอกว่า it is important to note that เขาบอกว่ามันสำคัญที่เราจะต้องนึกไว้ก็คือเขาบอกว่า a lot ofconfusion มีความสับสนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย exist ก็คือมีอยู่ as to what are true personal letters เขาบอกว่ามีความสับสนถ้าเราอยากจะเขียนจดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่ามันจะมีความสับสนขึ้นมาว่าเราจะเขียนยังไงดีจะขึ้นต้นยังไงดีเนื้อหาจะเป็นยังไงดีเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนไหมแล้วเราจะจบยังไงดีที่ไม่ให้เขาคิดมากหรือต้องเขียนอย่างไรภาษาใช้ยังไงทางการไหมไม่ทางการไหมเขาบอกว่า what are not personal letters ต่อไปนี้มี personal letter ก็ต้องมีไม่ใช่ personal letter คราวนี้เขายกตัวอย่างมาให้ดูก่อนว่าที่ไม่ใช่ personal letter เนี่ยยกตัวอย่างคือมีอะไรบ้างคราวนี้มาดูตัวอย่างจดหมายที่ไม่ถูกเรียกว่าเป็นจดหมาย personal letter ยกตัวอย่างเช่น a cover letter รู้จัก cover letter ไหมจดหมายที่ cover คือแปลว่าอะไรปกคลุมจดหมายลักษณะแบบไหนที่แบบปกคลุมคืออะไรเขาบอกว่าจดหมายที่เอาไว้ปะหน้าไอ้พวกส่งรายงานอะไรทั้งหลายอย่างเช่นบอกว่าทำรายงานฉบับนี้แล้วมีอะไรนั่นโน่นนี่บ้างถ้าเป็นจดหมายที่เอาไว้มาปะหน้าส่งรายงานจดหมายแบบนี้เขาไม่เรียกว่า personal letter แต่ถ้าเป็นจดหมายที่เป็น cover letter ที่สำหรับการสมัครงานเคยเห็นไหมว่าได้อ่านโฆษณางานได้อ่านโฆษณางานจากแหล่งอันนี้นั่นโน่นนี่เขาบอกว่าเขามีคุณสมบัติอยากจะสมัครงานนั่นโน่นนี่นั่นคือ cover letter ของจดหมายเกี่ยวข้องกับการสมัครงานถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า personal letter อันนี้ถือว่าเป็น personal letter แต่ถ้าเป็น cover letter ของไอ้ตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานเขาไม่ถือว่าเป็น personal letter ต่อไปเขาบอกว่าจดหมายอะไรอีกที่เขาไม่ถือว่าเป็น personal letters ยกตัวอย่างเช่นบรรทัดที่2ของย่อหน้านี้เขาบอกว่า1เมื่อกี้ที่บอกว่า cover letter ที่เป็นเกี่ยวกับรายงานไม่ใช่สงสัยไหมว่าคำมันจะมี employer employee trainer trainee สงสัยคำว่าER อย่างเช่นคำว่า employer มันลงท้ายด้วย ER ให้คิดถึงภาษาไทยไปว่ามันคือการเย่อหยิ่งจองหองแต่คำว่า employee เหมือนขยี้บทขยี้ก็แสดงว่าระหว่างเย่อหยิ่งกับบทขยี้อันไหนสูงต่ำกว่ากันเย่อใช่ไหมเย่อเหมือนเย่อแบบนี้ก็แสดงว่า employer หมายถึงเจ้านายแต่ถ้ายี่ถูกบทขยี้ยี่นั่นคือลูกจ้างดังนั้นจดหมายเกี่ยวข้องกับลูกจ้างเขียนถึงนายจ้างไม่ถือว่าเป็น personal letter ต่อไป introduction letter จดหมายเกริ่นนำกล่าวนำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องการจะพูดถึงไม่ถือว่าเป็น personal letter marketing letters จดหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไม่ใช่
publicity letters project letters ไม่ใช่ customer relation lettersfinancial คืออะไรเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการเงินมีใครอยากเข้าคณะบัญชีไหมในอนาคตไม่มีอยากเป็นหมอ credit letter financial and credit letter เกี่ยวข้องกับการเงินจดหมายกับการเงินทั้งหลายเขาไม่ถือว่าเป็น personal letter order related letters จดหมายในการเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออันนี้ก็ไม่ถือว่าใช่ sales and marketing letters พวกนี้ไม่ใช่ follow up lettersการตามงานหรืออะไรก็ตามการตามสิ่งต่างๆที่ได้มีการสั่งไปหรืออะไรไปก็ไม่ถือว่าเป็น announcement fundraising letters announcement คือเป็นการประกาศอะไรก็ตามไม่ถือว่าเป็น personal letter หรือจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบริจาค fundraising ทั้งหลายก็ไม่ถือว่าใช่ personal letter แล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายคราวนี้มาดูเมื่อกี้ที่บอกว่าจดหมาย personal letter เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆใช่ป่ะประเภทแรกคืออะไรนะ person to person แล้วอีกอันนึงคือ person to business แล้วมาดูอันที่1ที่บอกว่า person to person letters เนี่ยมันเป็นแบบไหนเขาบอกว่า person to person letters มันก็คือจดหมายที่คนคนหนึ่ง one individual ส่งให้กับอีกคนหนึ่ง another individual ซึ่ง deal with คือเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแน่นอนพูดว่า personal ก็ต้องหมายถึง personal matters พวกสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัว as opposed to business matters ซึ่งมันแน่นอนก็คือ opposed คือที่เรารู้คำ preposition คือคำว่า opposite อันนี้เป็น verb ก็คือตรงข้ามซึ่งมันตรงข้ามกับ business matter ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกิจธุระทั้งหลายคราวนี้มาดูข้างล่างนี้เป็นประเภทของ person to person letters ไม่มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่เจอเลยก็คือเป็น character reference letter character reference letter มันคืออะไรเป็นการ reference คือการอ้างอิงบุคคลอ้างอิงเวลาในที่นี้จะเป็น personal friend หรือว่า colleagueถ้าเป็นการทำงานก็อาจจะอยากจะขอให้เพื่อนร่วมงานช่วยคอมเมนต์เราหน่อยช่วยการันตีเราหน่อยบุคคลอ้างอิงว่าสมมติว่าอยากจะไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารแล้วเขาขอบุคคลอ้างอิงที่ทำงานอยู่ด้วยดังนั้นก็จะมีจดหมายจากเพื่อนร่วมงานส่งไปให้เขาหรืออาจจะเป็น personal friend เพื่อนสนิทของเราก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงบุคคลเป็นจดหมายรับรองหรือว่าบุคคลอ้างอิงต่อไปอันที่สอง church letter church letter ในที่นี้อาจจะเป็นจดหมายที่ส่งถึงถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็เขาเรียกว่าอะไรส่งจดหมายให้ใครบาทหลวงหรืออาจจะส่งถึงใครเอ่ย to parents หรือว่า child's birthday เรื่องของส่งอะไรส่งจดหมายเพื่อเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการเกิดของเด็กๆส่งถึงพ่อถึงแม่จดหมายพวกนี้ที่ถือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า church letter ประเภทจดหมาย personal letter ถัดไปก็คือ condolence letter condolence คืออะไรเอ่ยเคยได้ยินคำนี้ไหม condolence ก็คือเป็นจดหมายเกี่ยวข้องกับการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อย่างเช่นอาจจะส่งถึง acquaintance ก็คือคนที่เป็นคนที่คุ้นเคยกับเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ครอบครัวของเขาหรือว่าใครที่เขารู้จักหรือว่าคนที่เรารู้จักกับเขาเกิดอะไรเสียชีวิตขึ้นมาเราก็ส่งจดหมายเขียนจดหมาย personal letter เพื่อแสดงความเสียใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาถัดไป friendly letter ส่งถึงอะไรส่งถึงเพื่อนส่งถึง sports buddy สมมุติก็คือคนที่มักจะไปเล่นกีฬาด้วยกันมีอะไรที่ชอบเหมือนกันประเภทเดียวกันเขาเรียกว่า friendly letter goodbye letter จดหมายลาก็ไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่ว่าลาจะไปไหนอาจจะเป็น farewell letter to co-workers ทำงานร่วมกันมาสักพักนึงแล้วก็เขียนจดหมายบอกความประทับใจที่เราต้องลากันแล้วเป็นครั้งสุดท้าย love letter ถึงใครสักคนที่เรารู้จักมา
ักพักนึงแล้วเราอยากจะบอกความรู้สึกดีๆให้กับเขาเขาเรียกว่า love letter ต่อไป letter of apology apology apologize เป็น verb apology เป็นคำนามแปลว่าอะไรเอ่ยการขอโทษเป็นจดหมายขอโทษอาจจะขอโทษถึงใครก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างเป็นขอโทษถึงเพื่อนบ้านอาจจะทำเสียงดังเกินไปแต่ประเทศไทยไม่ค่อยชอบเขียนนะแค่บอกว่าเธอแต่ถ้าเป็นต่างชาติเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบพูดแต่เขาชอบเขียนแล้วก็ลงชื่อเป็นทางการส่งถึงเพื่อนบ้านมีอะไรก็ไปใส่ตู้จดหมายให้ข้างบ้านอ่านเองบางทีไม่ต้องพบหน้ากันให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงก็ต่อไป letter of complaint complaint คือการบ่นการติทั้งหลายอาจจะส่งจดหมายไปในเรื่องของอะไร water damage complaint บ่นติร้องเรียนในเรื่องของน้ำความเสียหายที่เกิดจากน้ำอาจจะท่อประปาแตกส่งไปหาแต่เราไม่ส่งภาษาอังกฤษไปหาการประปานครหลวงใช่ไหมดังนั้นหรือไม่ก็ส่งหาอะไรเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ต้องการจะร้องเรียนในสิ่งต่างๆ letter of congratulations คำว่า congratulations เห็นที่ไหนมี s เสมอไม่มี s ที่ผิดนะเพราะว่าขอแสดงความยินดีการขอแสดงความยินดีเยอะๆยังต้องมี S เสมอให้คิดไปแบบนี้ว่าแสดงความยินดีกับเขามากมายดังนั้นต้องมี S เสมอจดหมายแสดงความยินดีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะแสดงความยินดีก็เขียนจดหมายแสดงความยินดี letter of personal reference อันนี้ก็คล้ายๆกับอะไรอันแรกเลยก็คือที่เป็น character reference อันนั้นเป็นอธิบายว่าอะไรเป็นจดหมายอันนั้นเป็นจดหมายที่เฉพาะลงไปนิดนึงเพราะว่าเขามีคำว่า character ก็คือแนะนำหรือว่าเขียนการันตีเราว่าเรามีลักษณะบุคลิกลักษณะเป็นคนน่าเชื่อถือไหมอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น letter of personal reference อันนี้อาจจะเป็นสำหรับครูล่าสุดนี่มีคนที่ไปต่างประเทศบ่อยๆใช่ไหมก็จะมีคนมาขอ recommendation อันนั้นระหว่างครูกับเด็กอันนั้นเราไม่เรียกว่า personal letter เขาเรียกว่าเป็นแบบ formal letter เป็นแบบทางการ personal reference อีกอันนึงก็คือ recommending a personal friend ในการต้องการจะแนะนำเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะบุคลิกลักษณะเป็นแบบไหนเพื่อนในการเป็นการส่วนตัว personal friendต่อไปเป็น letter of resignation ก็คือเป็นจดหมายเกี่ยวข้องกับการลาออกเป็นจดหมาย to resign from a committee ก็คืออย่างเช่นการขอลาออกจากการเป็นกรรมการสมาชิกหรืออะไรก็ตามถัดไปเป็น letter of thanks เป็นจดหมายขอบคุณอาจจะขอบคุณเพื่อนขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณคนสนิทคุ้นเคยที่เขาได้ช่วยเหลือเรามาLetter of welcome จดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความยินดีในที่นี้อาจจะมีสมาชิกเข้ามาในชุมชนเราใหม่ก็โอ้โหต่างประเทศนี่มีจดหมายอย่างเป็นทางการนะบ้านเรานี่ไม่มีแบบนี้ teacher letter to parents โอ้จดหมายส่วนตัวจากคุณครูถึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเรื่องของอะไร beginning of the year guidelinesอาจจะเป็นเริ่มต้นของการเรียนเริ่มปีการศึกษาต้องการจะแนะนำพ่อแม่ว่าตลอดปีการศึกษาควรจะดูแลลูกยังไงหรือว่ามีจดหมายส่วนตัวจากคุณครูถึงเรื่องพฤติกรรมของเด็กๆว่าเด็กๆมีพฤติกรรมยังไงเปิดไปหน้าที่3เปิดไปหน้าที่3อ้าวมาดูรายละเอียดซิหาคนอ่านดีนะเริ่มที่Loving you is so easy. Loving you is so easy. There are so many reasons why I love you. The little thing you do, the simple gesture you make, the feeling and thought that you share with me. I adore the way you look, the way you move, and you infectious smile. There are so many things to love about you. You know, I love it when you daydream and you think.No one is watching. Do you know, I love the way your eyes sparkle when you tell a funny story.
Do you know that I love the shape of your eyes? Yeah. Do you know I love to watch your sleep? I could go on and on. It's important to me that you know that I love you and how much I love you. So whatever is it that you are doing, thinking or saying as you go about your day, know that I am there with you, loving you, much love, Nathan. Nathan, oh, จดหมายเป็นแบบรักมากเลยแปลว่าอะไรนะเนี่ย Loving you is so easy. การที่ได้รักคุณนี่มันช่างง่ายมากเหลือเกินง่ายที่จะรักคุณเพราะว่ายังไงเห็นคุณปุ๊บรักปั๊บเลยแสดงว่าต้องเป็นคนที่ใช่ถัดไปก็บอกว่าไง There are so many reasons why I love you มีหลายคนที่ทำให้ที่ทำให้ฉันรักคุณสิ่งเล็กๆเลยต่างๆมากมายที่คุณได้ทำ gestures ท่าทางท่วงทีท่าทางของคุณที่คุณได้ทำท่าทางแบบง่ายๆ simple ง่ายๆของคุณความรู้สึกความคิดที่คุณได้แบ่งปันมาให้ฉันฉันชื่นชมชื่นชมเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าเขาใช่ไหมเนฟานเนี่ยชื่นชมชื่นชมวิธีการ the way you look วิธีการที่เขาแต่งตัวเป็นยังไง you look the way you move ทุกอย่างท่วงท่าท่าทีที่เขาเคลื่อนไหวเดินนั่นโน่นนี่โอ้โหทุกอย่างที่เธอทำรักหมด and your infectious smile รอยยิ้มที่แบบไหนเห็นเขายิ้มก็อยากยิ้มตอบนั่นโน่นนี่ oh there are so many things to love about you คุณรู้ไหม I love it when you daydream and you think no one is watching โหซาบซึ้งมากเลยเนี่ยการเขียน do you know I love the way your eyes sparkle sparkle คืออะไรนะระยิบระยับเป็นประกายระยิบระยับเวลาอะไรทุกครั้งที่เราเรื่องตลกก็แบบโอ้โหอะไรก็ดูดีไปหมดเนาะอ้าวถัดไป Do you know that I love the shape of your ears โอ้โหหูสุดๆเลยเนาะขนาดหูยังรักได้อะคิดดูแสดงว่าประเภทของจดหมายแบบนี้คืออะไร Romantic love letter แน่นอนเห็นได้ชัดเลยสังเกตว่าภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาแบบไหนง่ายๆใช่ไหมเป็นทางการไหมโหดูที่ใช้สิเขียนถึงคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เลยดังนั้นอันนี้คือประเภทของเราคิดว่าเป็น romantic love letter ปิดท้ายของเขา much love วิธีการเขียนถัดไปเป็นที่เป็นที่อยู่ของ the man's dance ที่เป็น7425ใครเขียนถึงใครเอ่ย Susan and Carl เขียนถึง Fred and Sylvia เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร On behalf of แปลว่าอะไรเอ่ย On behalf of เป็นสำนวนภายใต้ความรับผิดชอบหรือว่าในนามในฐานะ On behalf of the entire Marsden family ในฐานะที่เป็นตัวแทนเขาเขียนมาขอเป็นตัวแทนของครอบครัว Marsden I would like to thank you ในนั้นน่าจะเป็นจดหมายอะไรฉันต้องการที่จะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนส่งเสริมของคุณเป็นจดหมายอะไรเอ่ยสามารถจับใจความจากคำพูดที่เขาใช้ประโยคที่เขาใช้สำนวนที่เขาใช้สามารถบอกได้ว่าประเภทจดหมายที่เขากำลังเขียนอยู่เนี้ยเนื้อหาที่เขาเขียนอยู่เนี้ยมันคือประเภทจดหมายอะไรดูที่คำลงท้ายขอแสดงความนับถือด้วยความนับถือดังนั้นเป็นจดหมายเลยขึ้นต้นเลย I would like to thank you letter เขาขอบคุณเรื่องอะไรย้อนหน้าที่2เขาบอกว่าไง without wonderful friends like you ถ้าไม่มีเพื่อนที่ยอดเยี่ยมดีเยี่ยมเช่นคุณ to spend time with us and help with daily tasks มาช่วยทำงานรายวันสองคนนี้ที่ชื่อว่าเฟร็ดกับซิลเวียได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้เขียนใช่ไหมสรุปจากจดหมายฉบับนี้เราคิดว่าเป็นจดหมายประเภทอะไรเอ่ย letter of thanks จดหมายฉบับถัดไปอันนี้เห็นชัดเจนในประโยคที่หนึ่งเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไงเอ่ย
please accept accept แปลว่าอะไรเอ่ยยอมรับยอมรับได้โปรดยอมรับ my heartiest congratulations การแสดงความยินดีจากใจใช่ไหมของฉันแสดงว่าเป็นจดหมายอะไรประเภทไหน letter of congratulations จะมีสำนวนบอกเขาปิดท้ายลักษณะปิดท้าย sincere best wishes เจออีกแบบแล้วเนี่ยแบบที่หนึ่งเป็นแบบไหน much love แบบที่สอง sincerely gratefulอันที่3ตัวอย่างที่3สามารถใช้ได้ก็คือ sincere best wishes อันนี้คือเขียนถึงใครใครเขียนถึงใครBrad Merchant เขียนถึง Marvis เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแสดงความยินดีเกี่ยวข้องกับอะไรย้อนหน้าที่2เขาบอกว่า just heard the news todayได้ยินข่าวได้ยินข่าวเกี่ยวข้องกับอะไรได้ยินข่าวจากฟรานซิสอย่างที่สามเขาบอกว่าคนเขียนเขาภาคภูมิใจใช่ไหมเขาต้องการจะบอกว่าแสดงความยินดีด้วยกับความก้าวหน้าของคนคนนี้ทั้งหมดที่พูดไปอีกครั้งนึงฉันขออะไรความยินดี on your nomination nomination คืออะไรการได้เข้าอะไรเข้ารอบคัดเลือกให้เป็นอะไรได้เป็นอะไร nomination คืออะไรเอ่ยเหมือนอะไรนางงามนางงามเข้ารอบ5คนสุดท้าย3คนสุดท้าย nomination คืออะไรการได้คัดเลือกเข้าชิงรางวัลนั่นตกลงรางวัลอะไรเขาทำอะไรดังนั้นจากภาษาที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น accept my congratulations I am so proud of you แล้วก็ my sincere congratulations on your nomination ทั้งหมดจากสำนวนที่เขาใช้ในแต่ละส่วนเราคิดว่าเป็นจดหมายประเภทไหนLetter of congratulations ดูจากสำนวนตัวอย่างถัดไปอีกอันนึงถัดไปอันนึงเป็นเจฟเขียนถึงมาร์ตินเกี่ยวข้องกับอะไรคำว่า re แล้วมีโคลอนแบบนี้ย่อมาจากคำว่าการอ้างอิงถึงเรื่องอะไรต้องการจะอ้างถึงเรื่องอะไรต้องการจะพูดถึงเรื่องparking garage problem แปลว่าปัญหาจอดรถในโรงจอดรถปัญหาโรงจอดรถแสดงว่าโอ้อันนี้สำนวนบอกเลยเขาบอกว่า please regard this as a letter of apology นั้นรู้เลยว่าเป็นจดหมายประเภทไหนLetter of apology คือจดหมายขอโทษจดหมายขอโทษขอโทษเรื่องอะไรนะแสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาบอกว่ารีแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้มาจินได้เขียนจดหมายถึงเจฟเพื่ออาจจะร้องเรียนใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรก็ตามแล้วเจฟเขียนตอบกลับขอโทษในสิ่งที่เขาได้ร้องเรียนมานะเขาก็เลยเริ่มต้นด้วยการเขียนไปเลยบอกว่านี่คือจดหมายขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นประเภทจดหมายแบบนี้เราเรียกมันว่า letter of apology letter of apology อ่ะคราวนี้การเขียนจดหมาย personal letter เนี่ยวิธีการเขียนในแต่ละส่วนลักษณะที่ต้องเขียนและคำนึงถึงควรจะมีอะไรบ้างบรรทัดที่หนึ่งเขาบอกว่าเอ่ยเขาบอกว่า with all the new technology of today เขาบอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ในปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า the golden age of handwritten letters ก
ัจจุบันนี้ในยุคยุคทองยุคอะไรยุคทองยุคทองของจดหมายแบบใช้อะไรการเขียนเนี่ยการเขียนเนี่ยผ่านไปแล้วมันอาจจะผ่านไปแล้วเนื่องจากว่าอะไรตอนนี้มีอะไรละ Newsy Letter Newsy Letter is still a treat เขาบอกว่า there are times when nothing but a mail letter will do whether handwritten printed or typed ไม่ว่าจะเป็นลายมือเขียนไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์หรืออะไรก็ตามมันจะต้องคำนึงถึง the standard letter format format คือรูปแบบของจดหมายที่เป็นแบบมาตรฐานยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนรูปแบบการเขียนจดหมายแบบมาตรฐาน hasn't changed ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนอ่ะคราวนี้มาดูแต่ละส่วนเมื่อกี้เห็นองค์ประกอบตัวอย่างของจดหมายกลับไปดูที่ตัวอย่างของจดหมายส่วนแรกเลยที่เราเห็นคืออะไรที่อยู่ของผู้เขียนเราเรียกมันว่า the writer's address ถัดไปถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนจากตัวอย่างที่เห็นก็จะมีอะไรมีวันที่ใช่ไหมวันที่เราเรียกว่า date นั้นส่วนคราวนี้มาดูส่วนที่เป็นเขาบอกว่า your home address and the dateส่วนนี้สำคัญยังไงตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่า if your stationery does not include your printed address กระดาษเขียนจดหมายบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นกระดาษเขียนจดหมายที่หัวจะเป็นที่อยู่ของเขาเลยเช่นพวกบริษัทหรืออะไรก็ตามหรือบางคนแบบทำกระดาษจดหมายเป็นบ้านของตัวเองเรียบร้อยดังนั้นถ้ามีตัวพิมพ์ที่เป็นตัวที่อยู่เรียบร้อยแล้วมุมขวาก็จะเป็นอะไรถัดไปได้เลยเป็นวันที่แต่ถ้าไม่มีการเขียนที่อยู่หัวกระดาษก็ต้องเริ่มที่ตัวที่อยู่ของคนเขียนแล้วค่อยเป็นวันที่เขาบอกว่า place แปลว่าวาง place it in the upper right hand corner of the first page วางไว้มุมขวาในตัวอย่างของที่ครูให้ลักษณะการเขียนทุกอย่างชิดซ้ายหมดเลยเราเรียกมันว่า lockedletter เป็นจดหมายแบบล็อกก็คือทุกอย่างชิดซ้ายหมดเลยและมีอีกแบบนึงสามารถเขียนแบบในนี้ก็คือการวางตัวที่เป็นที่อยู่วันที่วางไว้ตรงที่ upper right hand corner of the first page ถ้าสมมุติจะเขียนจดหมายแบบหลายหน้าแล้วหน้าแรกเลยมุมขวาบนสุดเป็นที่อยู่ถัดจากที่อยู่เป็นวันที่แล้วบอกว่า if your address is already printed อย่างที่บอกว่าถ้าหัวกระดาษมีเรียบร้อยแล้วถัดไปก็จะเป็นวันที่เลยไม่ต้องเขียนที่อยู่ซ้ำอีกรอบหนึ่งถัดไปในจดหมายตัวอย่างเป็นอะไรเอ่ยเป็นถึงใครใช่ไหมเบียร์คนนั้นคนนี้เป็นถึงใครนั้นก็คือ the เป็นการทักทายใช่ไหมเบียร์คนนั้นคนนี้ก็เป็นการทักทายการทักทายเราเรียกว่า greetingถัดไปมาดูส่วนที่เป็นเนื้อหาในจดหมายเนื้อหาในจดหมายเราเรียกมันว่า the body of the letter เขาบอกว่า the best letters will share news and information เขาบอกว่าจดหมายที่ดีที่สุดจะต้องอะไรจะต้องมีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลแล้วก็อะไรด้วย mix good with bad news มีการผสมผสานระหว่างข่าวดีกับข่าวไม่ดีมีการตอบคำถามที่ถูกถามหรือข่าวที่ shared in a previous letter ถ้ามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วในจดหมายก่อนหน้านี้ก็อาจจะดึงข้อมูลจากจดหมายเก่าเอามาคุยในจดหมายใหม่ที่กำลังจะเขียน and ask about the recipient ก็ถามสารทุกข์สุขดิบถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างถามเกี่ยวข้องกับผู้รับ include only information you'd be happy for others to see it is more likely that a mail letter will stay private to be likely แปลว่าอะไรเอ่ย to be likely แปลว่ามีแนวโน้มไปทางไหนมากกว่าเขาบอกว่า a mail letter will stay private จดหมายที่
ถูกส่งโดยอะไรเมลก็คือส่งทางไปรษณีย์มันจะเป็นส่วนตัวส่วนในขณะที่ยังไงแต่ถ้าเป็นอีเมลมันก็ง่ายใช่ไหมถ้าจะส่งไปถึงผู้รับง่ายที่จะส่งไปถึงผู้รับเขาบอกว่า letters best left unwritten ในตัวเนื้อหาส่วนแรกเลยเขาบอกว่า a letter full of misfortune จดหมายอะไรก็ตามที่เต็มไปด้วยการพูดถึงในเรื่องของ misfortune fortune แปลว่าอะไรเอ่ย fortunate โชค miss คืออะไรความโชคร้ายความอะไร unhappinessไม่มีความสุขเขาบอกว่าจดหมายลักษณะแบบนี้ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแบบนี้นี่ won't give your reader pleasure มันไม่ได้สร้างความพอใจให้กับผู้อ่านหรอกดังนั้นเราคงไม่อยากให้คนรับเนี่ยเขารู้สึก worried or depressed ใช่ไหมไม่อยากให้คนรับเขารู้สึกกังวลหรือรู้สึกหดหู่ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงเนื้อหาลักษณะที่เป็น misfortune กับ unhappiness ให้คนรับเขารู้สึกแบบนี้ไม่ควรมีอันที่สอง there's nothing wrong with pouring your heart out in a letter เขาบอกว่าไม่มีอะไรผิดหรอกนะที่เราจะเทใจเขียนอะไรเข้าไปทุกอย่างลงไปในจดหมายของเรา but providing too many intimate details could eventually lead to embarrassment ในที่นี้ก็คือแต่ถ้าใส่มากเกินไปเล่าเรื่องของตัวเองมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นการทำให้คนอื่นรู้เรื่องของเรามากเกินไปทำให้อาจจะเกิดความอับอายขายขี้หน้าถัดไป it's wrong to tell everything you know มันค่อนข้างจะผิดนะถ้าจะแบบโหบอกเล่าทุกอย่างเลยที่คุณรู้เกี่ยวกับคนนั้นคนโน้นคนนี้ที่เขาพูดมาดังนั้นก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตามช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ตัวเองเขียนว่าได้ไปพาดพิงถึงใครหรือเปล่าพาดพิงถึงใครหรือเปล่านั้นไม่ควรเขียนจดหมายในลักษณะของการพูดถึงคนอื่นนินทาคนอื่นว่าร้ายคนอื่นและอีกอันนึงก็คือ anger เขาบอกว่า bitter spoken words fade away คือมาลายหายไปสามารถหายไปได้เขาบอกว่าคำพูดที่เป็นคำพูดที่เราไปพูดให้ใครก็ตามเนี่ยถ้าไปพูดในลักษณะแบบ bitter คือลักษณะแบบไม่ดี bitter แปลว่าขมขื่นใช่ไหมลักษณะแบบไม่ดีเวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยคำพูดนั้นมันหายไปได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็น written words เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาคำพูดนั้นกลายเป็นตัวอักษรลงไปในจดหมายมันจะหายไปไหมไม่มันจะอะไรเขาบอกว่า stay on the pageForever มันอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความลักษณะแบบนี้ลงไปในจดหมาย Put a letter written in anger aside before sending it พอเขียนไปแล้วปุ๊บลองกลับมาเช็คดิว่ามีคำไหนอะไรที่เราเขียนไปไหมเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เอาออกซะอย่าเขียน Go back later and maybe you will soften the tone or decide not to send itกลับไปอ่านอีกสักรอบนึงแล้วก็ดูอาจจะเขียนด้วยความโกรธใช้ข้อความที่ไม่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วให้กลับมาอ่านใหม่กลั่นกรองคำพูดในนั้นแล้วก็ค่อยส่งไปอันนี้คือเนื้อหาที่ต้องหลีกเลี่ยงในตัว personal letter ที่ไม่ควรจะเขียนใส่ลงไปต่อไปปิดท้ายตัวปิดท้ายเขาบอกว่าปิดท้ายเป็นการแสดงความเคารพนับถือหรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเราที่มีต่อผู้รับขึ้นอยู่กับประเภทจดหมายขึ้นอยู่กับประเภทจดหมายอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะตัวอย่างอันที่หนึ่งถ้าเป็นจดหมายที่ค่อนข้างจะเป็น formal ถ้าเป็น social หรือ business เขาก็จะใช้คำว่า sincerely yoursVery sincerely yours หรือลงมาอีกนิดนึงอาจจะเป็นแบบ formal intimate closing ก็อาจจะใช้คำว่า kind regards
ขาใช้คำว่า regards อย่างคนเมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรนะ much love ที่เป็นจดหมายเกี่ยวข้องกับ romantic love letter เขาก็จะลงท้ายด้วยคำว่ารักนะจากคนนี้นั้นตัวลงท้ายจดหมายวิธีการใช้ตัวลงท้ายจดหมายขึ้นอยู่กับผู้รับที่เราต้องการจะเขียนถึงเขาแล้วก็ถัดไปก็เป็นส่วนที่เป็น signatures คือลายเซ็นลายเซ็นถัดไปมีกิจกรรมให้ทำเป็นงานคู่นั่นก็คือเปิดชีตหน้า2ประเภทของจดหมาย personal letter กิจกรรมคู่นั่นก็คือกูมีแผ่นให้เขียนชื่อลงไปเลยชื่อนามสกุลห้องเลขที่เป็นภาษาอังกฤษที่ต้องทำคือแต่ละคู่ให้เลือกประเภทจดหมายมา1ประเภทแล้วเขียนลองเขียนด้วยดินสอองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างนะมีเริ่มต้นด้วยที่อยู่ถัดไปเป็นวันที่ถัดไปเป็นเรียกว่า greeting เป็น body แล้วก็คำปิดเรียกว่า closing หรือว่า ending phrase แล้วก็ตามด้วย signature แล้วเป็นwriter's name ให้เลือกประเภทเลือกประเภทอะไรดีเอ่ยประเภทไหนคู่นี้ตอบด่วน romantic love คู่นี้เขา romantic love letter คู่นี้ล่ะจ๊ะ letter of thanks โอเคให้เวลา10นาทีปังฉุบกันปังฉุบส่งตัวแทนใครจะได้ออกก่อนอ้าวใช่จดหมายประเภทอะไรนะ romantic love letter มาดูซิว่าคู่นี้เขียนยังไงบ้างวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงจดหมายแบบ romantic love ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พวกเราแต่งขึ้นมาเอง my dear Brenda how long will I love youYou are my world, my happiness life, and my heart. Our experiences that we share together make me be the better one. The more I stay with you, the more I love you. Every night that I dream, I always dream about you. My life is yours. Oh. Love you forever. Oh. ก็ไปเลยค่ะก็เป็นอย่างนั้นก็ถึงเบนด้าสุดที่รักฉันจะรักเธอถึงเมื่อไหร่แล้วก็อ่ะก็แต่เธอคือโลกของฉันโอ้ยขนาดคนพูดยังยิ้มเลยเธอคือโลกสวยสดใสมากที่มีความสุขของฉันแล้วก็เธอคือหัวใจของฉันทุกประสบการณ์ทุกอย่างที่เราแบ่งปันร่วมกันทำมาทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นยิ่งฉันอยู่กับเธอมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรักเธอทุกคืนที่ฉันฝันฉันจะฝันถึงเธอเสมอชีวิตฉันเป็นของเธอแล้วก็รักเธอตลอดไปชื่อโทมัสเพื่อนเห็นด้วยไหมกับการเขียนจดหมายเนื้อหาแบบนี้ว่าเป็น romantic love letter ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you ปรบมือหน่อยอ้าวถัดไปค่ะก็อันนี้นะจะเขียนเป็นจดหมายแบบขอบคุณก็ก่อนอื่นก็ Dear Teacher C ค่ะโอ้ Teacher C On behalf of the entire classroom มัธยม C I would like to thank you for teaching us about many things
and help us to solve the problem. Without you, we cannot succeed in learning. The way that we get to meet you in Stevia School. Sincerely you. Sincerely yours. Okay. เป็นยังบ้าง Little thanks. คุณซีลอยเลยตอนนี้โอเค thank you ขอบมือให้เพื่อนน้องมากๆเลยอ้าวคราวนี้มาสรุปกันวันนี้ writing อะไรเอ่ย writing a personal letter อ้าวคราวนี้มาสรุปกันว่าวันนี้ writing personal letter ได้อะไรบ้างจ้าจ้าก็เซ็นเตอร์เลเตอร์ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทคือว่าใช่ไหมแบบแบบกว้างก็แบ่งเป็นบุคคลเห็นถึงบุคคลกับบุคคลเห็นถึงภาษาอังกฤษว่าธุรกิจก็คือ person to person กับ person to business โอเคแล้วก็ person to person มันก็จะมีอยู่ประมาณ17ประเภทตัวอย่างอย่างที่หนูเขียนก็คือ romantic love letter แล้วก็ของเพื่อนแล้วก็ของเพื่อนคือ letter of thanks แล้วก็letter of apology letter of apology แล้ว format ล่ะส่วนประกอบองค์ประกอบของจดหมายมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่อยู่ของผู้เขียนจะอยู่มุมขวาบนแล้วก็หรือทุกอย่างอาจจะชิดซ้ายสุดเราเรียกเป็น lock letter lock b l o c k letter แล้วก็วันที่ก็จะถัดลงมาจากที่อยู่จากที่อยู่ก็จะเป็นวันที่แล้วก็เป็น greeting dear คือเขียนทักทายคุณเราแล้วก็เป็นเนื้อหาเนื้อหาสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนื้อหาก็คือย่าควรจะเขียนไม่ควรใส่ข่าวร้ายหรือว่าความชั่วร้ายอะไรลงไปเยอะแล้วก็ไม่ควรเอาความไม่ควรเอาเรื่องของตัวเองไปแฉเยอะแล้วก็ไม่ควรเขียนถึงผู้อื่นมากเกินไปแล้วก็แองเกอร์แล้วก็จะใส่ความโกรธหรือว่าอารมณ์ไม่ดีของเราลงไปถ้าจำเนื้อหาก็จะเป็นจบเขาเรียกว่า closing phrase ก็เออก็ลงมาเป็น license signature แล้วก็เป็นชื่อของผู้เขียนโอเค thank youสรุปใช่ไหมนั่นก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนั่นคือจดหมายแบบ personal letter แบ่งออกเป็นกว้างๆคือ2ประเภทเขาเรียกมันว่า person to person letters กับ person to business letter แล้วก็มีหลายประเภทอีกมากมายที่เราได้ฝึกกันวันนี้งั้นกลับบ้านไปอยากจะไปลองเขียนก็ได้มีหลายประเภทลองเขียนดูเพราะอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกันทางจดหมายเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศโอเคงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ Stand up please Thank you teacher See you again next time Bye.